สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Provision นะคะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนผู้สอนชนิดบุญญาดาช้อนขุนทศค่ะสำหรับวิดีโอชุดนี้เป็นการสอนการใช้งานโปรแกร,รม Excel เวอร์ชันค่ะโดยในวิดีโอตอนแรกนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงความสามารถของโปรแกร,รมและส่วนประกอบหน้าจอเพื่อเริ่มต้นการทำงานค่ะ โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความตัวเลขวันที่และเวลาให้อยู่ในรูปแบบตารางนะคะโดย Excel มีความสามารถในการวิเคราะห์คำนวณและแปลข้อมูลตัวเลขตามเงื่อนไขหรือว่าสูตรการคำนวณที่เรากำหนดเองให้แปลงเป็นตัวเลขในหลายรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเลขสรุปกราฟข้อมูลแบบต่างๆรายงาน รวมถึงนำตัวเลขนี้ไปสร้างแล้วก็จัดการกับฐานข้อมูลก็ได้ด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานโปรแกรม Excel กันนั้นนิดขออธิบายคำศัพท์สำหรับผู้เริ่มต้นที่เราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนการใช้งานโปรแกรมนะคะ Workbook Workbook เป็นไฟล์เอกสารของ Excel ค่ะเราจะเรียกไฟล์ว่าเป็นไฟล์ Workbook เมื่อเราเปิด Excel ใช้งานชื่อของ Workbook ก็จะปรากฏที่แถบด้านบนตรงนี้ค่ะโดยใน1 w o r k b o o k นั้นก็จะประกอบไปด้วย Worksheet หรือว่าตารางงานกระดาษงานซึ่งในหนึ่ง w o r k b ก o k ก็สามารถสร้าง Worksheet ได้หลายชิ้นค่ะและในแต่ละ Worksheet ก็จะประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากค่ะเซลล์ Sell ที่เรากำลังทำงานอยู่ จะมีกรอบเข,เข้มขึ้นมานะคะเราเรียกเซล์ลนี้ว่า a c t i v e ฟเ l ลสำหรับการเรียกเซล์ลนั้นเราจะเรียกโดยการใช้ชื่อของเซล์ลค่ะชื่อของเซล์ลจะประกอบไปด้วยคอลัมน์ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะและโลก็คือตัวเลขแถวที่อยู่ในแนวนอนตรงนี้ค่ะสูตรหรือฟอร์มูลา เป็นคำสั่งการคำนวณค่าตัวเลขเพื่อให้แสดงผลลัพธ์ขึ้นมาในช่องของเซลล์นะคะซึ่งเราสามารถสร้างขึ้นเองได้โดยใช้รูปแบบของเครื่องหมายต่างๆที่เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะเช่นเครื่องหมายในการคำนวณเครื่องหมายในการเปรียบเทียบและการอ้างถึงเซลล์ค่ะยกตัวอย่างนะคะการใช้เครื่องหมายดอกจันจะหมายถึงการคูณการใช้เครื่องหมายหรือเครื่องหมายทับ จะหมายถึงการหารค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การใช้สูตรอีกครั้งในบทเรียนต่อๆไปค่ะฟังก์ชันฟังก์ชันก็เป็นสูตรการคำนวณเช่นเดียวกันค่ะแต่จะเป็นสูตรการคำนวณที่สำเร็จรูปซึ่งเป็นมาตรฐานที่โปรแกรมมีไว้ให้เราแล้วนะคะเราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขียนสูตรคำนวณขึ้นมาใหม่ค่ะยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันซ ที่ใช้ในการหาผลรวมฟังก์ชันเขาที่ใช้ในการนับจำนวนฟังก์ชัน A อเวอ g e ที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ยเป็นต้นนะคะเรามาเริ่มเปิดใช้งานโปรแกร,รมกันค่ะไปที่ Start เลือก Excel เมื่อโปรแกร,รมเปิดขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอหน้าจอ Startup ตัวนี้ขึ้นมาทุกครั้งนะคะ ซึ่งจะเป็นส่วนเริ่มต้นในการจัดการกับไฟล์ค่ะส่วนแรกด้านบนตรงนี้ก็คือการสร้างไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่หากเราต้องการสร้างเวิร์กชีตปเปล่าๆขึ้นมาให้เลือกที่ blank workbook ในกรณีที่เราต้องการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมโดยโต้อตอบผ่านหน้าจอก็สามารถเลือกที่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ มี Welcome to Excel เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน Excel หรือ Formula Tutorial เพื่อการดูสูตรและฟังก์ชันหรือ Pivot Table Tutorial เพื่อดูตัวอย่างการใช้งาน Pivot Table เป็นต้นค่ะถัดมาด้านล่างเป็นไฟล์เอกสารเก่าที่เราได้เคยเปิดไว้นะคะก็จะแสดงริสไลายการขึ้นมาให้เราเลือกเช่นกันในกรณีที่เป็นไฟล์สำคัญ หรือเป็นไฟล์ที่เรียกใช้งานบ่อยเราก็อาจจะปักหมุดไฟล์เอาไว้จากนั้นมาดูที่พินตรงนี้ได้ค่ะนอกจากนี้หากต้องการสร้างไฟล์ Workbook เพิ่มเติมจากรูปแบบเทมเพลตที่เครื่องมีให้เราสามารถมาคลิกที่แท็บ New ตรงนี้แล้วเลือกเทมเพลตที่ต้องการทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะรวมไปถึงการเปิด Workbook เราสามารถคลิกที่แท็บ Open แล้วไปคลิกเลือกหาแหล่งเก็บไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์อื่นๆค่ะในที่นี้นิดกลับมาที่ New แล้วเลือกที่ Blank Workbook ค่ะจะเห็นว่าตรงกลางด้านบนของหน้าจอจะขึ้นคำว่า Book 1นั่นก็คือชื่อไฟล์ Workbook นั่นเองค่ะเราจะสามารถเปลี่ยนได้ในตอนที่จะบันทึกไฟล์นะคะพร้อมกับด้านล่างสุดค่ะเราจะเห็นคำว่า Sheet หนึ่ง นั่นก็คือโปรแกรมได้สร้างชีตเอกสารหรือว่าตารางงานให้เราขึ้นมา1แผ่นนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านหลังลองคลิกที่เครื่องหมายบวกดูค่ะก็จะเห็นว่ามีชีตสองเพิ่มขึ้นมาชีตสามชีตสี่เราสามารถเพิ่มชีตไปได้เรื่อยๆนะคะเมื่อจะทำงานกับชีตใด,ดก็ให้มาคลิกที่ชื่อชีตได้เลยค่ะเรากลับมาดูที่ส่วนประกอบหน้าจอที่มุมบนซ้ายกันก่อน ตรงนี้เราเรียกว่า Quick Access Toolbar ค่ะซึ่งเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีปุ่ม Save ปุ่ม Undo และ Redo เราสามารถเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขการแสดงเครื่องมือใหม่ได้นะคะโดยคลิกที่ปุ่มลูกศร c u s t o ม i z e Quick Access Toolbar แล้วเลือกชื่อเครื่องมือที่ต้องการขึ้นมาแสดงหรือคลิกที่ชื่อที่เลือกไว้แล้วยกเลิกการแสดงก็ได้เช่นกันค่ะ หากต้องการเพิ่มเติมอย่างละเอียดก็คลิกที่ More Command จากนั้นจะมีหน้าต่างในการกำหนด Toolbar ขึ้นมาให้เพิ่มเติมเราเลื่อนหาคำสั่งแล้วคลิกที่ปุ่ม Add ได้เลยค่ะในที่นี้ขอยกเลิกไปก่อนนะคะถัดมามาดูที่ด้านขวากันบ้างตรงนี้ก็คือ Account s, หรือบัญชีผู้ใช้งานโปรแกรมค่ะ ซึ่งถัดมาก็จะมีคําสั่งในการแสดงหรือว่าซ่อนแถบริบบอนหรือว่าแถบเครื่องมือตรงนี้ด้วยค่ะเราจะใช้คําสั่งตรงนี้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มพื้นที่การทํางานโดยให้ซ่อนแถบคําสั่งไปก่อนค่ะลองลงมาทางด้านล่างจะเป็นแถบเมนูซึ่งรวบรวมคําสั่งการใช้งานโปรแกรมแทบจะทั้งหมดเอาไว้นะคะเมื่อเราคลิกที่แถบก็จะปรากฏปุ่มคําสั่งที่เกี่ยวข้องขึ้นมา ซึ่งแต่ละแท็บจะแตกต่างกันค่ะโดยจะสังเกตว่ามีการจัดแบ่งกลุ่มของคำสั่งเอาไว้นะคะให้ลองสังเกตที่มุมล่างขวาของแต่ละกลุ่มจะปรากฏปุ่มลูกศรตรงนี้นั่นแสดงว่ากลุ่มคำสั่งนี้ยังมีคำสั่งอื่นๆอ,อีกเพิ่มเติมลองคลิกที่ปุ่มดูได้ค่ะเรามาดูทางด้านขวาของแท็บเมนูซึ่งตรงนี้จะเห็นเป็นรูปลอดไฟนะคะ เป็นอีกทางลัดในการเรียกใช้คำสั่งโดยการป้อนสิ่งที่ต้องการลงไปจากนั้น Excel จะพยายามเรียนรู้ว่าเราต้องการใช้คำสั่งใดและจะทำตามค่ะโดยเราจะใช้คำสั่งได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างเมื่อนิดต้องการที่จะแทรกรูปทรงสี่เหลี่ยมสามารถป้อนคำสั่ง insert shape square กด enter จากนั้นคลิกวางรูปทรงได้ค่ะ นี่ก็เป็นทางลัดในการเรียกใช้คำสั่งที่สะดวกเช่นกันค่ะมาดูที่แถบด้านล่างกันต่อค่ะด้านซ้ายตรงนี้จะเป็น name box ที่จะบอกว่า active cell ที่เรากำลังทำงานอยู่นั้นอยู่ที่เซลล์ชื่อว่าอะไรถัดมาจะเป็น formula bar ซึ่งใช้ในการเพิ่มเติมสูตรคำสั่งหรือฟังก์ชันโดยในช่องจะแสดงรายละเอียดของรูปแบบคำสั่งและผลลัพธ์ ก็จะปรากฏออกมาในช่องของเซลล์ค่ะนิดขอยกตัวอย่างการบวกเลขให้พอเห็นภาพดังนี้นะคะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเพื่อบอกว่าเซลล์เซลล์นี้กำลังจะใส่ข้อมูลที่เป็นสูตรตามด้วยตัวเลขที่จะบวกจากนั้นกดปุ่ม enter ก็จะเห็นผลลัพธ์ปรากฏออกมาที่ช่องเซลล์แล้วค่ะหากต้องการกลับไปดูสูตร หรือต้องการแก้ไขสูตรก็เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่เซลล์จากนั้นคลิกที่ช่องฟอร์มูลาบาร์แล้วพิมพ์แก้ไขได้เลยค่ะมาดูถัดมาเป็นแถบตัวอักษร A B C ตรงนี้นะคะเป็นชื่อของคอลัมน์นั่นเองจำนวนคอลัมน์นั้นมีได้มากมายเลยค่ะตามสเปคที่ Microsoft แจ้งไว้นั้นมีมากกว่า16,000คอลัมน์เลยละค่ะ ส่วนตัวเลขแถวที่ปรากฏทางด้านซ้ายก็มีมากกว่า1ล้านแถวเลยล่ะค่ะแต่ว่าการใช้งานจริงๆนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้งานทั้งหมดก็ได้ค่ะเราสามารถแบ่งเป็นแต่ละชีตแต่ละชีตได้การเพิ่มแถวหรือว่าเพิ่มคอลัมน์โปรแกรมจะทำให้อัตโนมตัติตามการเลื่อนของ Active Cell ค่ะเช่นการกดคีย์ลูกศร เพื่อเลื่อนแอคทีฟเซลลงด้านล่างก็จะเป็นการเพิ่มแถวไปเรื่อยๆและการเลื่อนลูกศรไปทางด้านขวาก็จะเป็นการเพิ่มคอลัมน์ไปเรื่อยๆเช่นกันค่ะถัดมาตรงกลางนั่นก็คือตารางงานที่ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆค่ะในการเลือกเซลล์นั้นเราจะใช้วิธีการเลื่อนปุ่มลูกศรหรือใช้วิธีการคลิกก็ได้นะคะแต่หากต้องการเลือกหลายๆเซลล์พร้อมกันเราใช้วิธีการลากคลุมได้เลยค่ะ ในกรณีที่ต้องการเลือกเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ติดกันเราก็สามารถใช้การกดปุ่ม c อน t r o l ค้างไว้แล้วคลิกหรือลากคลุมกลุ่มเซลล์แต่ละชุดที่ต้องการได้ถัดมาด้านล่างเป็นแ็บชื่อชีตนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วตอนตอน้นถัดมาทางด้านล่างขวากันบ้างค่ะ จะปรากฏผลลัพธ์ของฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ใช้งานบ่อยๆในกรณีที่เราคลิกหรือว่าเราเลือกกลุ่มกลุ่มเซลล์ที่มีค่าของข้อมูลอยู่ยกตัวอย่างนะคะนิดเลือกกลุ่มกลุ่มเซลล์นี้ก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชัน average ที่ใช้ในการหาค่าเฉลีย่ยฟังก์ชัน count ในการนับเซลล์ที่มีค่าข้อมูลและฟังก์ชัน sum ที่ใช้ในการหาผลรวมอยู่ด้วยค่ะเราสามารถดูผลลัพธ์ แบบทันทีได้ตรงนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปคลิกใส่สูตรหรือว่าใส่ฟังก์ชันเลยถัดมาทางขวาค่ะจะเป็นการปรับมุมมองที่ช่องแรกนะคะเป็นมุมมองแบบปกติอย่างที่เราใช้อยู่นี่เองค่ะตรงกลางจะเป็นมุมมองแบบ Page Layout ที่ใช้กำหนดหน้าตาของเอกสารให้สอดคล้องกับขนาดของกระดาษที่จะใช้ในการพิมพ์หรือจะ หรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบของรายงานนั่นเองค่ะปุ่มถัดมาทางขวา Page Break Preview เป็นมุมมองเพื่อดูการแบ่งหน้าเอกสารตามขนาดมาตรฐานของ p r i นเตอร์ที่เราติดตั้งไว้เพื่อใช้ในการพิมพ์หรืออาจจะใช้เพื่อการแปลงไฟล์เป็นหน้ารายงานเช่นไฟล์ pdf ก็ได้เช่นกันค่ะมาดูที่มุมขวาสุดค่ะ ตรงนี้เป็นปุ่มที่ใช้กำหนดขนาดในการซูมเราสามารถคลิกที่เครื่องหมายลบเพื่อซูมเอาหรือว่าซูมย่อคลิกที่เครื่องหมายบวกเพื่อซูมขยายหรือจะคลิกลากที่แถบตัวเลื่อนตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากกำหนดขนาดเองนะคะสามารถคลิกที่ตัวเปอร์เซนต์แล้วคลิกที่คัสตอมแล้วป้อนตัวเลขได้เลยค่ะอาล่ะค่ะทั้งหมดก็เป็นส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกร,รม Excel 2019 ความสามารถของโปรแกรมและคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งานนะคะในคลิปวิดีโอถัดไปนิดจะมาพูดถึงรายละเอียดของข้อมูลที่อยู่ในเซลล์และเราจะมาเริ่มต้นการใช้งานแบบพื้นฐานกันค่ะหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นิดต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ